สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์ฉัตรพิรมพรครับกับผมอาจารย์อมสิงห์คเนศนะฮะค่ะก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์โอสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีชวดนะคะครับก็ปีนี้เป็นปีชวดปีหนูนะครับเป็นปีที่ number 1ของ12นักษัตรใช่ไหมนะครับเป็นปีแรกๆปีแรกต้นใช่ครับเพราะเราจะนับปีชวดฉลูขานถอมาลงมาเสงนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกของนักษัตรใช่ครับนักษัตรนี่ก็จะอิงไปทางจีนหน่อยใช่ค่ะนะครับเพราะว่านักษัตรนี่คือปีหนูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นปีที่ถ้าเป็นทางจีนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกมีปีชงปีชงปีปะทะนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกค่ะอาจารย์โอมว่าปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2062ซึ่งเป็นปีกุลนะปีที่ชงหรือว่าปีที่ปะทะกับปีกุลที่ผ่านมาเนี่ยก็4ปีนักษัตรเช่นเดียวกันซึ่งเราทั้งสองคนก็มีวิธีการแนะนำนะคะวิธีการแก้ปีชงซึ่งปีนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นมาแล้วนะคะปีที่แล้วก็จะมีมะเสงนะคะอาจารย์โอม 100% เลยนะคะมีกุลมีวอกแล้วก็ร่วมชงอีกปีนึงคือปีขานในจำนวน4ปีนักษัตริย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะผ่านพ้นเหตุการณ์ความวุ่นวายปวดหัวนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตเข้ามาค่อนข้างจะหนักเบาก็แล้วแต่อิทธิพลของดวงดาวของแต่ละคนนะอาจารย์โอมแล้วแต่บุคคลนะครับใช่แล้วแต่บุคคลว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการแก้ปีชงอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นพอข้ามเข้ามาสู่ปีใหม่นะคะอาจารย์โอม2013นะคะซึ่งปีนี้เป็นปีเริ่มต้นก็คือปีชวดนั่นเองครับผมนะคะเป็นปีหนูทองนะคะอาจารย์โอมเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยปีแห่งการเรียนรู้สติปัญญานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแจ้งว่ามีปีอะไรบ้างที่ปะทะชงกับปีชวดนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ปีนักษัตริย์ปีนักษัตริย์แรกอาจารย์โอมครับก็ปีมะเมียมะเมียอันนี้ชง 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียนะคะก็ควรเขาเรียกว่าปรับแก้ดวงชะตานะคะเสริมดวงไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอี้ยเขาเรียกว่าเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีอีก3ปีนะคะอาจารย์โอมที่เป็นปีร่วมชงเขาเรียกว่าเจ้าภาพร่วมก็จะมีปีรากาปีไก่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีปีเถาะปีกระต่ายน้อยนะคะแล้วก็อีกปีนึงก็คือปีชวดปีของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นในจำนวน4ปีนักษัตรนะคะอาจารย์โอมก็ควรจะมีวิธีการแก้ปีชงหรือเสริมดวงอย่างไรบ้างคะอาจารย์โอมก็อย่างแรกก็คือไปไหว้เทพไทสิงเอี้ยหรือไทสวยเอี้ยนะครับที่วัดจีนที่วัดจีนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการแก้ปีชงให้ค่ะตามจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับถ้าเป็นจังหวัดอุบลเราก็จะเป็นมีหลายที่ใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าตามที่ต่างๆใช่ครับมูลนิธิจีนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่คือหนึ่งนะนะครับส่วนข้อห้ามข้อห้ามของปีชงหรือถ้าทำไปทางจีนก็ไอ้ทำเป็นทางไทยนะฮะก็ไปไหว้พระวัด9วัดทำบุญ9วัดก็จะดีเสริมดวงนะคะหรืออีกอย่างนึงทางไทยของเราเนี่ยก็ควรที่จะเขาเรียกว่าปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตสัตว์โคกระบือสัตว์ใหญ่ต่างๆนะคะอาจารย์โอมแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าควรบริจาคโลหิตด้วยนะคะเพื่อเป็นการแก้ปีชงแก้เคล็ดใช่แก้เคล็ดแก้ปีชงนะคะทำบุญ9วัดอย่างที่บอกค่ะอาจารย์โอมว่าอย่างทางภาคอีสานทางจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็จะเป็นจีตําเกาะมูลนิธิจีนต่างๆทีนี้ส่วนกรุงเทพมหานครใช่ส่วนกรุงเทพมหานครที่นิยมกันไปทำแล้วก็แก้ปีชงกันมากที่สุดก็คือวัดเนรเลงยี่ครับคนเยอะคนเยอะบอกได้เลยค่ะก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครใกล้เคียงก็หรือใครที่เกิดอยู่ในช่วงของปีชงปีปะทะเนี่ยก็เขาเรียกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะก็ควรที่จะเข้าสู่พิธีการแก้ปีชงด้วยครับเช่นเดียวกันข้อห้ามอีกอย่างนึงของคนปีชงก็คือห้ามไปงานศพโอ้อันนี้สำคัญมากนะอาจารย์โอ้ห้ามไปงานศพห้ามไปเกี่ยวพันกับพวกสุสานสุสานนะครับหรือไม่ก็อะไรที่เกี่ยวกับพวกประเภทด้านสถานที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับพวกผีวิญญาณวิญญาณหรือไม่ก็บางคนที่ไปเหมือนท้าลองผีอยากเห็นผีไปบ้านล้างไปอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้มีโอกาสเห็นจริงใช่ไหมก็ไม่ควรไปเพราะวันหนึ่งก็คือจะโดนวิญญาณหรือไม่ก็สิ่งไม่ดีเข้าตัวได้ง่ายครอบงำนะครับหรือไม่ก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับพวกประเภทด้านเขาเรียกว่างานศพเนี่ยก็ไม่ควรนะครับตรงนี้หรือถ้าจำเป็นจริงถ้าจำเป็นจริงก็แนะนำอย่าเพิ่งไปทานของงานศพนะครับหรือถ้ากลับมาแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าที่ใส่ในงานศพไปเนี่ยให้ซักในวันนั้นนะครับอย่าเก็บไว้หรือไม่ก็เอาไว้แล้วก็ไม่ซักเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้คุมอารมณ์เวลาไปงานศพก็คืออย่าอารมณ์รั่วอย่าแปรปรวนนะครับตรงนี้นะฮะให้นิ่งๆนะเวลาไปเกี่ยวกับพวกงานศพนะครับงานไม่มงคลว่างั้นอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะอาจารย์องค์เขาบอกว่า
ถ้าเราอยู่ในปีชงเนี่ยจริงๆหนักๆเลยมันมี 100% เนี่ยก็จริงๆคือพยายามละเว้นเลยแหละไม่อยากให้เข้าร่วมแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆอย่างที่อาจารย์โอมบอกว่าก็อาจจะไปแล้วก็มีการถอดเสื้อผ้าซักเลยนะคะหรืออีกอย่างนึงเขาบอกว่าสิ่งนึงที่จะป้องกันได้อย่างนึงคือกิ่งทับทิมอาจารย์โอมควรจะเด็ดกิ่งทับทิมนิดพกติดตัวไปด้วยสำหรับปีชงนะคะถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นจะต้องไปร่วมงานสีดำชุดเทาๆนะคะที่เป็นงานที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมงคลเนี่ยถ้าเกิดกลับมาจากบ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้กิ่งทับทิมเนี่ยแหละค่ะจุ่มน้ำแล้วก็เคาะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายก่อนที่จะเข้าบ้านล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นหลักวิธีในการเขาเรียกว่าแก้เคล็ดได้อีกอย่างนึงสำหรับปีปะทะก็คือปีที่ดวงชะตาค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นก็เน้นหลักๆเลยแล้วกันนะคะอาจารย์โอมก็คือเน้นทำบุญตั้งจิตภาวนามีโอกาสก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะคะบำเพ็ญเพียรภาวนาทำคุณงามความดีพยายามหลีกเลี่ยงนะคะว่าคนที่เกิดในปีชะตาดวงชะตาที่ค่อนข้างอ่อนเนี่ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มีภาวะเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะขับรถเร็วภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอุบัติเหตุต่างๆนะคะอย่าใจร้อนวู่วามเนื่องจากว่าอาจจะมีภาวะเสี่ยงในเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดพลาดทำให้ตัวคุณอาจจะมัวหมองหรือมีข้อผิดพลาดที่ใหญ่โตเกิดขึ้นนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะคะอารมณ์เนี่ยก็เป็นตัวแปรที่สำคัญนะคะที่อาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดที่มหันต์เกิดขึ้นทำให้ตัวคุณอาจจะเสียใจในภายหลังก็เป็นได้นะคะครับผมครับเดี๋ยวเราจะมีช่วงต่อไปข้างหน้าเราจะพูดถึง12นักษัตริย์ด้วยนะครับว่าใน12นักษัตริย์เนี่ยช่วงหน้าหรือเป็นในช่วงของเทปหน้านะครับเราจะพูดด้วยว่าใน12นักษัตริย์ในปีนี้ปีชวดเนี่ยจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะพูดเลยว่าปีมะเมียเนี่ยปีนี้ปีชงเจออะไรต้องระวังอะไรปีชวดต้องระวังอะไรแล้วก็ปีลากาต้องระวังอะไรปีถอต้องระวังอะไรใช่ค่ะอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับทางสายทางจีนด้วยทางจีนแล้วก็12ราศีทางไทยด้วยใช่ค่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็โดยรวมง่ายๆก็คือในปีที่เราแจ้งก็ให้ระมัดระวังทุกๆด้านใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะเป็นการสรุปดวงคร่าวๆของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ของปีนักษัตริย์ต่างๆซึ่งเทปถัดไปหลังจากนี้ก็คือช่วงที่2ใช่ไหมคะอาจารย์โอมเราก็จะมาพูดถึงราศีซึ่งเราจะพลาดกันไม่ได้เลยทีเดียวเราก็จะมีการพยากรณ์12ราศีประจำปี2563ใช่แล้วซึ่งเทปนี้เราจะมาพูดกันทั้งหมด6ราศีก่อนนะคะว่า6ราศีแรกของปีนี้จะพบเจอกับอะไรซึ่งเป็นการพยากรณ์ตลอดทั้งปีของปีนี้ว่าจะพบเจอกับอะไรเดี๋ยวเรามาพบเจอกันในเรื่องของการพยากรณ์อีก6ราศีในช่วงหน้าค่ะครับแล้วเจอกันครับครับผมก็มาถึง12ราศีนะครับ6ราศีช่วงแรกนะครับในปีชวดปีนี้ประจำปีนะครับหลายๆคนก็เขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะดวงชะตาในช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่เข้าปีนะครับมันยังเป็นปีเก่าอยู่ถ้าใครคิดว่าซวยแต่ต้นปีเลยแย่แต่ต้นปีเลยไหนบอกว่าจะดีไงไหนบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นไงไหนบอกเป็นอย่างนั้นไงต้นปีมายังไม่เจออะไรเลยเพราะนั่นคือบอกเลยว่าไม่ใช่ครับมันเพิ่งเข้าแค่แฮปปี้นิวเยียร์ครับมันเป็นยังไม่ได้เปลี่ยนปีดวงการเปลี่ยนปีดวงคือ1ตุลจีนนะครับนั่นคือเปลี่ยนปีใหม่ของจีนและก็13สงกรานต์นะครับนะฮะนี่คือโหราศาสตร์ไทยนะครับหรือการเปลี่ยนดวงหลังวันเกิดของคุณเองนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั่นคือมันมี3เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกคือตุลจีนเวอร์ชันที่2ก็คือสงกรานต์สงกรานต์ไทยเวอร์ชันที่3คือหลังวันเกิดคุณถ้าคุณยังไม่ดีหรือยังไม่เวิร์กยังไม่อะไรหรือเอ๊ะทำไมดวงยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือแค่เปลี่ยนในตัวของเขาเรียกเวลาสากลอ๋อค่ะเวลาสากลก็คือเวลาปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์เฉยๆนะครับโหราศาสตร์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเดือนมกรานี้ก็เลยยังมีอิทธิพลของปีปลายปีที่แล้วอยู่ใช่ครับแล้วบางคนเจอแรงเหวี่ยงเจอแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงของปีชงมะเสงก็เจอแรงเหวี่ยงเข้ามาปีมะเสงปีกุลปีขานปีวอกปีวอกเจอแรงเหวี่ยงนะครับโดยเฉพาะช่วงประมาณแรงเหวี่ยงเนี่ยมันจะเป็นแรงเหวี่ยงของเขาเรียกว่าสุริยปราคาเข้าในช่วงของคืนเดือนดับดวงชะตาคนจะป่วยไม่สบายดวงชะตาจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาธันวาถึงมกราเนี่ยสังเกตเลยคนรอบข้างคุณผมยืนยันเลยว่ามีใครไม่สบายด้วยอ๋อป่วยค่ะคนรอบข้างในชั้นก็ป่วยนะครับตรงนี้เพราะนั่นคือจะมีการเกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆเลยครับ
ป็นนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือเลยไหมใช่หรืออาจจะสูญเสียไปเลยก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับโรงพยาบาลไม่เคยนอนก็ได้นอนนะบางคนมันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าสุริยปุราคานะครับผมแนะนำอย่าไปมองนะอย่าไปมองให้นำให้มองคืนจันทร์สวยๆจริงๆอย่างที่บอกนะอาจารย์โอมันก็เป็นหลักจิตวิทยาอย่างนึงนะว่าในเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าๆมองๆมืดๆอึมครึมเนี่ยจริงๆไม่อยากจะให้ไปไหว้หรือไปดูหรือไปเคารพอะไรมากก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการไปสักการะอะไรดีกว่าพยายามไปสักการะในจุดที่มันแจ่มใสเบิกบานดีกว่าเนาะพระอาทิตย์ทรงกรดเนี่ยไม่แนะนำให้ดูเลยนะครับพระอาทิตย์ที่เป็นแบบเหมือนเงาดำบังไว้เนี่ยแนะนำได้แต่ไม่เหมาะการขอพรใช่ไหมอาจารย์ใช่เลี่ยงๆมองอะไรดีกว่าถ้าแนะนำให้เป็นคืนพระจันทร์ตะวันเพ็ญนะอันนี้จะดีมากจะเต็มดวงสวยๆเนาะประมาณนี้จะเหมาะที่สุดประมาณนี้นะครับอ่ะมาเริ่ม12ราศีกันเลยนะฮะเรามาดูกันว่า12ราศีประจำปีซึ่งในทุกๆต้นปีนะอาจารย์โอมเราจะมีการพยากรณ์กันทุกๆต้นปีว่า12ราศีประจำปีจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคร่าวๆซึ่งเป็นการพยากรณ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะซึ่งเทปนี้เราจะแบ่งกันออกมาพยากรณ์แค่6ราศีแรกก่อนเทปต่อไปคือในสัปดาห์หน้าเราจะพูดกันอีก6ราศีที่เหลืออ่ะเดี๋ยววันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะจะให้อาจารย์โอมศรีคเนศเป็นผู้พยากรณ์เปิดดวงของราศีแรกประจำปี2563ว่าเป็นอย่างไรคือชาวราศีมังกรค่ะราศีมังกรได้ไพ่นักเดินทางเป็นไงอาจารย์โอมดวงปีนี้ราศีมังกรเนี่ยจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับขี้ประจรองเท้านะครับคุณจะมีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ก็เดินทางบ่อยแปลว่าทั้งปีนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยแน่นอนใช่ใช่คุณจะไม่ค่อยอยู่กับที่แหละนะครับมีเหตุต้องเดินทางไปทั้งในและนอกประเทศบางคนก็ไปใกล้ไปไกลใช่ไหมคะนะครับหรือการทำงานของคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะครับหรือมุมนึงคือมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานจากอีกจุดนึงไปอีกจุดนึงนะครับเปลี่ยนจากที่นึงไปอีกที่นึงก็ได้นะครับหรือด้านนึงคือคุณอาจจะเกี่ยวพันกับรถยนต์ยานพาหนะซื้อรถใหม่ไหมซื้อรถใหม่อยากได้รถใหม่นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับยนต์ยานพาหนะหรือมีค่าจ่ายเกี่ยวกับยนต์ยานพาหนะก็ได้ไอ้ที่มันเกี่ยวกับรถยนต์ยานพาหนะซื้อรถแต่งรถนะอะไรก็ว่าไปนะครับหรือไม่ก็ซื้อขายรถนะครับหรือทำงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางทำงานเกี่ยวกับยนต์ยานพาหนะรถเรือเครื่องบินได้หมดประมาณนี้นะฮะตรงนี้ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินเนี่ยคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเสียเงินโดยการเดินทางนะครับค่าน้ำมันค่านู่นนี่นั่นนะตรงนี้หรือมุมนึงก็คือตัวคุณเองเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อยวดยานพาหนะก็ได้นะครับหรืออีกด้านนึงก็คือโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าด้านการได้เงินเนี่ยจากคนไกลก็ได้คุณจะได้เงินจากคนต่างที่ต่างถิ่นค่ะจากคนต่างแดนจากคนต่างที่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องความรักในปีนี้ก็จะมีเกณฑ์ต้องไกลกันห่างกันคืออาจจะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละอำเภออยู่คนละประเทศอะไรอย่างนี้นะครับมีเกณฑ์ห่างเหินนะครับเหมือนกันหรืออีกด้านนึงก็คือคุณอาจจะได้เดินทางไปไหนด้วยกันก็ได้อาจจะไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรล่ะเขาเรียกว่าไปงานเลี้ยงด้วยกันไปลื่นเลิงด้วยกันก็ได้นะครับตรงนี้เพราะนั่นคือดวงชะตาราศีมังกรในปีนี้ก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องพวกประเภทด้านการเดินทางนะครับพัดพลาดแต่ก็คงจะด้วยงานไม่ใช่เหตุที่เป็นอะไรที่รุนแรงนะอาจารย์ผมนะอะไรเงี้ยนะครับห่างเหินอยู่ไกลกันคนรักอยู่คนละที่กัน อะไรประมาณนี้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับพวกการเดินทางแล้วก็จะน่าจะเน้นเรื่องของงานก็ค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่เหมือนกันนะชาวราศีมังกรปีนี้นะหรือจะเกี่ยวกับรองเท้าใหม่ก็ได้อยากซื้อรองเท้าใหม่ก็อาจจะเป็นสนิกเกอร์นะครับประมาณนี้มีเกณฑ์สะสมรองเท้านะครับคุณผู้หญิงก็สะสมรองเท้าเยอะๆอะไรพากันไปนะครับพากันไปอะไรประมาณนี้ก็เกี่ยวกับประเภทการเดินทางโอเคคือภาพรวมๆ12ปีนี้นะสำหรับชาวราศีมังกรถ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้โทรมาหาเราประมาณนี้นะครับหรือมาหาเราที่สำนักติดต่อกันล่วงหน้าไว้เลยนะคะช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าผมกับอาจารย์นิชนันก็งานเยอะมากเพราะว่าเสียงก็ไปกันเหมือนกันนะประมาณนี้นะฮะแห้งกันเลยทีเดียวอ่ะมาครับผมคราวนี้นี่คือราศีมังกรรอลุ้นกันนะคะว่าทั้งปีนี้เป็นยังไงนะคะต่อมาเป็นชาวราศีกุมค่ะอาจารย์โอมโอราศีกุมก็ไม่ได้น้อยหน้าเหมือนกันนะอาจารย์โอมไพ่หกไม้เท้าเนี่ยยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการทำงานที่ค่อยเป็นค่อยไปก็แปลว่าตลอดทั้งปีเนี่ยชาวราศีกุมก็จะดำเนินหน้าที่การงานภารกิจหรือกิจกรรมกิจการของคุณไปได้อย่างเรื่อยๆเรียบๆช้าๆได้พาเล่มงานทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็ถือว่าตลอดทั้งปีนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงน่ากลัวหวือหวาอะไรมากมายดวงชะตาไม่ได้โชคโชนอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างยังคงดำเนินไปได้อย่างราบเรียบนะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องของความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้ความรับผิดชอบการได้รับบทบาทหน้าที่บางอย่างเพิ่มเติมเกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญในเรื่องของงานก็ยังคงดำเนินได้ไปอย่าง
ราบรื่นไม่มีปัญหาใดๆถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ก็จะเน้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเนื้องานอาจจะต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆหรือซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้หรือการลงทุนเกี่ยวพันกับเรื่องของผลประโยชน์ของเนื้องานบางอย่างเกิดขึ้นของปีนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ค่อยๆพัฒนาอาจารย์โอมถ้าสำหรับคนที่เป็นคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะได้เจอในช่วงกลางปีไหมคอยลุ้นดูแล้วกันนะคะสำหรับปีชาวราศีกุมและที่สำคัญเนี่ยชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนในสายงานเดียวกันมีโอกาสทำงานเจอการคอนเน็กกันนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเขาเรียกค่อยๆคลิกกันแล้วที่สำคัญความรักก็มีเกณฑ์ที่จะมีผลประโยชน์เอื้อกันในเรื่องความรักนั่นเองสำหรับชาวราศีกุมปีนี้นะคะต่อไปเป็นชาวราศีมีนราศีมีนได้อะไรมาราศีมีนได้ไพ่เหรียญทองอ้าวไม่ธรรมดานะจานมนะก็ชาวราศีมีนในปีนี้คิดแต่เรื่องเงินหน้าเงินคิดแต่เรื่องตัวเลขอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปก่อนจัดไปอะไรที่มันหาเงินได้อะไรที่มันมีรายได้เอาทุกทางอะไรที่มันเป็นช่องทางหาเงินเอาหมดเลยนะครับยิ่งเห็นไหมอะไรที่คนอยู่ว่างๆไม่ได้ต้องหาเงินอย่างนี้ไหมแก๊ปไบอะไรเงี้ยนะการบริการทุกรูปแบบอะไรเงี้ยนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับช่องทางการหาเงินเนี่ยชาวราศีมีนในปีนี้บอกเลยว่าโอ้โหเขาเรียกว่ารุ่งเป็นพิเศษคิดแต่เรื่องตัวเลขคิดแต่การหาเงินเลยทีเดียวก็พูดง่ายคือก็และทำมาหากินเก่งแหละนะครับถ้าเป็นในงานก็มีเน้นการงานค้าขายนะครับหรือไม่ก็ในปีนี้ดวงราศีมีนก็จะมีโอกาสรับดาวรับดาวคือสอบติดสอบได้เกี่ยวกับการราชการหรือไม่ก็มีตำยศถาบรรดาศักดิ์มีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีรู้สึกราศีมีนจะตื่นเต้นมาเรื่อยๆนะตำแหน่งการงานมีความก้าวหน้าอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานก็จะไม่ทำงานด้านเดียวทำงาน2 อย่างทำหลายด้านตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนแหละคุณจะคิดเรื่องตัวเลขเยอะ อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับหรือมีโอกาสเกี่ยวกับของชิ้นใหญ่ปีนี้คุณอาจจะได้รถใหม่อสังหาริมทรัพย์บ้านตึกที่ดินอะไรก็ได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยหรือไม่ก็มรดกตกทอดก็ได้ประมาณนี้นะครับของมีค่าของแบรนด์เนมนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนแหละรักกับเงินมันต้องเกี่ยวพันกันนั่นคือปีนี้ดวงราศีมีนก็มองแต่คนมีเงินก่อนประมาณนี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นการเกื้อกันช่วยกันทำมาหากินก็ได้นะครับประมาณนี้เพราะนี่คือปีนี้ชาวราศีมีนนี่ก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะโชคดีไหมอาจารย์โอมมันเหมือนจะเป็นดวงดีนะแต่จะคิดเรื่องตัวเลขเยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับหรือคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่ามีคนอุปถัมภ์มีคนค้ำชูก็ได้มีคนให้สิ่งดีๆก็ได้รอดผ่านพ้นไปนะนี่คือราศีมีนครับโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นราศีที่ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะต่อไปเป็นชาวราศีเมษนะคะอาจารย์โอมโอ้โหราศีเมษเหนือกว่าอีกนะอาจารย์โอมไม่ธรรมดาเมื่อกี้ราศีมีนได้1เหรียญ นะราศีเมษได้คิงเหรียญบอกได้เลยว่าปีนี้ปีชวดเนี่ยราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะมีผลเฮงๆอะไรดีๆนะสำหรับชาวราศีเมษในปีชวดปีนี้บอกได้เลยว่าเรื่องราวชีวิตหรือว่าเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยจะทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยประสบความโชคดีบางอย่างเกิดขึ้นลองดูแล้วกันว่าราศีเมษจะโชคดีในช่วงเดือนไหนจังหวะไหนใน12เดือนเนี้ยของปี2563นี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองความโชคดีโชคฟุกๆโอกาสดีๆสิ่งที่รอคอยคือพูดง่ายว่าราศีเมษปีนี้จะเจอแต่สิ่งใหญ่ๆเล็กๆใหม่ใหญ่ๆทำอยู่ดีก็มีเงินทองกองอยู่เต็มหน้างานใหญ่งานใหญ่โตการสนับสนุนของชิ้นใหญ่ใช่ความรักก็เจอคนตัวใหญ่ตัวใหญ่มีเงินใหญ่ไม่ใช่เจอคนมีเงินเจอคนมีเงินสปอร์ตใจปั้มประมาณนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็มีผลประโยชน์ที่ดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของเนื้องานทำให้ตัวคุณสามารถที่จะฉกฉวยโอกาสในเรื่องของการก้าวหน้าเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินโดยรวมบอกได้เลยว่าปีนี้ชาวราศีเมษก็เฮงเหมือนกันคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของหน้าที่การงานพร้อมกับผลประโยชน์บางอย่างที่ทำให้ตัวคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยนะสำหรับปีนี้สำหรับชาวราศีเมษมีโชคฟุกดวงดีๆเรื่องการเงินเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็บอกได้เลยว่าถ้าคนโสดคุณก็มีโอกาสเขาเรียกว่าเหมือนตกบ่อทองบ่อเงินนะอาจารย์โอมคือลักษณะเหมือนถ้าเจอคนรักก็เหมือนเจอคนที่มีฐานะที่ดีกว่าตกทางข้าวสารเลยตกทางข้าวสารนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวคุณกับคนรักก็เหมือนจะเอื้อกันมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันแล้วที่สำคัญตัวคุณกับคนรักเนี่ยมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือใช้เงินอย่างมีความสุขร่วมกันด้วยทีเดียวนะสำหรับชาวราศีเมษมาถึงราศีพฤษภนะครับโอเคค่ะราศีพฤษภได้ไพ่รายจ่ายเยอะนะครับราศีพฤษภต้องพึ่งพาราศีเมษแล้วนะก็คือราศีพฤษภในปีนี้มีแต่รายจ่ายมีแต่ค่าใช้จ่าย
เงินที่ได้มาก็จ่ายเยอะค่ะนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเพ้อเผลอมีแต่คนมาขอตังค์ไปกู้เขาด้วยไหมอะไรประมาณนี้นะฮะมันคือราศีพฤษภในปีนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะหาเงินเก่งนะแต่คุณโดนขออ่ะโดนขอเงินโดนเขาเรียกมีคนมาให้คุณต้องเสียเงินหรือไม่คุณต้องมีค่าใช้จ่ายกับคนรอบข้างมันไม่ใช่เรื่องตัวคุณเองหรือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าตัวคุณเองก็โดนรบกวนจากคนรอบข้างก็ถ้าคิดอย่างนี้อาจารย์องค์ก็ถือว่าชาวราศีพฤษภปีนี้ได้ทำทานครับมีโอกาสได้ทำทานเยอะประมาณนี้ละกันนะเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ประมาณนี้นะทำทานแล้วอีกมุมนึงคือราศีพฤษภปีนี้คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับการเมืองการปกครองราชการนะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการกู้ยืมนะครับหรืออีกมุมนึงคือคุณอยากได้เข้าออกแบงก์ธนาคารบ่อยนะครับหรือทำประโยชน์ให้สังคมก็ได้นะแปลว่าในแบงค์ที่ขอกู้เนี่ยคอยดูแล้วกันอาจจะมีแต่ชาวราศีพฤษภก็ได้อะไรเงี้ยนะครับหรืออีกมุมนึงก็คือคุณอาจจะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์ค่ะโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่ก็ได้เหมือนกันนี่คือราศีพฤษภถ้าเป็นในงานก็เหมาะกับงานราชการมีสีในเครื่องแบบการเรียนการสอบนะครับและอีกมุมนึงก็คือตัวคุณเองคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็มีการได้กู้ยืมหรือโดนขอหรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายกับคนรอบข้างถ้าเป็นเรื่องความรักตัวคุณเองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านคุณต้องจุนเจือคนรักจุนเจือครอบครัวจุนเจือบริวารหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักการเป็นการให้นะครับเกิดขึ้นนี่คือราศีพฤษภครับเป็นราศีที่มีความรับผิดชอบแล้วกันสรุปง่ายๆนะเป็นผู้ให้ที่ดีนะเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วกันเนาะปีนี้ต่อไปเป็นราศีสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะคะคือชาวราศีเมถุนราศีเมถุนได้ไพ่ประหยัดมัธยัสถ์นะอาจารย์โอมเก็บตัวเลยเก็บเนื้อเก็บตัวก็แปลว่าพูดง่ายๆว่าปีนี้ปีชวดเนี่ยชาวราศีเมถุนเขาจะค่อนข้างจะประหยัดมัธยัสถ์อดออมตะหนีขี้เหนียวนิดน้อยนะเพราะนั้นปีนี้เขาเป็นปีแห่งการระมัดระวังนั่นเองสำหรับชาวราศีเมถุนเขาจะระมัดระวังแล้วก็เซฟในทุกๆด้านนะคะระมัดระวังละเอียดละออในทุกๆด้านถ้าเป็นในเรื่องถูกต้องค่ะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานช่วงนี้เขาเรียกว่าระมัดระวังข้อผิดพลาดต่างๆนานาชาวราศีเมถุนจะให้ความละเอียดรอบคอบระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเซฟตัวเองอ่ะแล้วที่สำคัญโปรเทคตัวเองในได้หลายด้านเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์มีการวางแผนการจัดการในเรื่องของการเงินอย่างเหนียวแน่นแล้วที่สำคัญในช่วงเนี้ยปีเนี้ยชาวราศีเมถุนจะไม่ค่อยไปกินอาหารที่หรูหราฟู่ฟ่าอาจจะเป็นสตรีทฟู้ดออกแนวประหยัดออกแนวประหยัดกินมาม่าเก็บเงินพอเพียงปีนี้อาจจะเศรษฐกิจบางอย่างอาจจะไม่ค่อยดีชาวราศีมีถุนเขาจะค่อนข้างจะระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินรัดเข็มขัดนิ่งๆถูกค่อนข้างจะรัดเข็มขัดก็ได้นะแต่อีกอย่างนึงรู้จักเก็บเงินด้วยนะอาจารย์โอมในอีกระยะนึงชาวราศีเมถุนเริ่มอยากเก็บเงินแต่หนีขี้เหนียวขึ้นเนี่ยเขาจะมีเงินเก็บเงินออมปีนี้ชาวราศีเมถุนจะมีเงินเก็บเงินออมสามารถที่จะแบ่งเก็บแบ่งใช้แบ่งกินได้อย่างมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็จะพาคนรักกินแบบเซฟๆนิดนึงสำหรับชาวราศีเมถุนไม่หวือหวาหมาเห่ามากๆพยายามกันใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทานกันแบบเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบปกติชนนะคะแล้วก็ทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยตัวคุณกับคนรักอาจจะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแล้วก็รัดเข็มขัดร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตร่วมกันนั่นเองสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะครับผมนี่ก็จบไปครับ6ราศี6ราศีนะครับเดี๋ยวเทปหน้านะครับมาเจอกับผมกับอาจารย์นิชนันท์นะครับในอีก6ราศีที่เหลือที่เหลือนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ